ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่ามารคำว่ามารแปลว่าผู้ทำให้ตายผู้ฆ่าก็มีความหมายว่าการขัดขวางโอกาสที่จะทำความดีได้โดยสะดวกนั่นเองคือพอคิดจะทำความดีหรือว่าจะทำความดีก็มีมารเข้ามาขัดขวางที่ไม่ให้ทำความดีตามที่ตั้งใจที่จะทำนั้นให้สำเร็จหรือว่าผู้ที่กำจัดความดีมีอยู่ในตัวบุคคลออกไปก็มีลักษณะสองอย่างถ้าตั้งใจความดีแล้วมารก็ขัดขวางหรือว่ามารที่แท้จริงก็คือจิตของเรานี่แหละก็คือแทนที่จะทำความดีก็ไม่ทำมารนั้นมีอยู่5ประเภทด้วยกันอันนั้นก็คือในประการแรกขันธมารมารก็คือร่างกายของคนเรานี่แหละความหิวความหายความเจ็บป่วยการจะต้องดูแลรักษาร่างกายหรือว่ารูปนามสังขารของเรานี่แหละเรียกว่าขันธมารก็คือความหิวความเจ็บป่วยมันเป็นมารขัดขวางกั้นไม่ให้ทำความดีได้โดยสะดวกในประการที่สองก็คือกิเลสมารกิเลสก็มารคือกิเลสครอบงำทำให้เดือดร้อนทำให้ชีวิตมีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามารประเภทที่สามก็คืออภิสังขารมารมารคืออกุศลกรรมเพราะว่าคอยจะขัดขวางคอยที่จะทำให้ตกต่ำอยู่ล่ำไปไม่คิดถึงการทำกุศลก็คือทำความดีงามนั่นเองคอยจะปิดกั้นหรือว่าเปิดช่องทางในการทำความผิดทำความเสียหายทำความชั่วให้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในประการที่4ก็คือมารคือความตายความตายนั้นก็คือกำจัดความดีทั้งหมดไม่ให้ทำได้อีกต่อไปเพราะว่าความตายก็คือเป็นการตัดทุกอย่างตัดแม้กระทั่งการทำดีของคนเราเองที่ไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้นั้นมารทั้งหมดก็เป็นมารที่คอยขัดขวางไม่ให้ทำความดีเกิดขึ้นได้นั่นเองแล้วมารอีกประเภทหนึ่งก็คือเทวบุตรมารมารประเภทนี้ก็เป็นมารคอยขัดขวางในการทำความดีเช่นกันมารทั้งหมดไม่ว่ามารอะไรก็แล้วแต่ถ้าสรุปแล้วก็คือปิดกั้นไม่ให้เราได้ทำความดีได้ง่ายนั่นเองหรือว่าปิดกั้นทำให้เรานั้นหมดโอกาสทำความดีนั่นเองฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องระลึกนึกถึงเสมอว่าถ้าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญจิตภาวนารอผัดวันประการพุ่งอยู่ร่ำไปอธิสุดแล้วพอมารมาคร่าชีวิตเราไปมารต่างๆมาขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเราก็หมดโอกาสฉะนั้นเราควรรีบเร่งทำแต่สิ่งที่ดีงามเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้รอไม่ได้เพราะชีวิตของเรานั้นรอไม่ได้นั่นเองเราก็ไม่รู้ว่ามาร
ประเภทใดประเภทหนึ่งจะมาขัดขวางเราเมื่อไหร่เราควรจะรีบทำคุณงามความดีตั้งแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร